Kids, I'm teacher Vina. Today we are talking about pronouns part 1. Are you ready? Great. Let's go. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องคำสรรพนามในภาษาอังกฤษคำสรรพนามเรียกว่า pronouns. Pronouns. คำสรรพนามแปลว่าอะไรคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเช่นฉันคุณเธอท่านพวกเราพวกเขามันเป็นต้นค่ะในภาษาอังกฤษคำสรรพนามเรียกว่า pronouns มี2ชุดชุดที่1 I you we they ชุดที่2 he she it Look at the picture please say after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามครูนะคะ Number 1 I แปลว่าฉันค่ะ Number 2 You แปลว่าคุณเธอท่าน You หมายถึงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะแต่สำหรับข้อ1 I ฉันหมายถึงคนเดียวค่ะ Number 3 We แปลว่าพวกเรามีคำว่าพวกแสดงว่ามีหลายคนนะคะและถ้าเราใช้คำว่า we ที่แปลว่าพวกเราดังนั้นจะหมายรวมถึงคนที่พูดด้วยค่ะ Number 4 They แปลว่าพวกเขามีคำว่าพวกแสดงว่ามีหลายคนนะคะพวกเขาไม่เกี่ยวกับเรานะคะดังนั้นไม่รวมตัวคนพูดค่ะนอกจากนี้ they ยังหมายถึงพวกมันที่แปลว่าสัตว์หลายตัวก็ได้นะคะหรือจะใช้แทนสิ่งของหลายสิ่งก็ได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเค say again อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ Number 1 I You We They ต่อไปนะคะ pronouns ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้คำสรรพนามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าประธานพหูพจน์คำว่าพหูพจน์หมายความว่ามีหลายคนหลายสิ่งหรือมีเยอะนั่นเองค่ะแต่เด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊คุณครูขา I หมายถึงฉันมีคนเดียวทำไมจึงบอกว่าเป็นประธานพหูพจน์เพราะว่าวิธีการใช้ในการแต่งประโยคของเขาจะเหมือนกับประธานพหูพจน์ I เป็นข้อยกเว้นค่ะดังนั้นจึงหมายรวมไปถึงกลุ่มอยู่ในกลุ่มของประธานพหูพจน์นั่นเองค่ะหรืออยู่ในกลุ่มของ pronouns ที่เป็นพหูพจน์ค่ะวันนี้ประธานจะตามด้วย verb ก็คือช่องที่1 verb คือคำกริยาคำว่าช่องที่1ก็คือคำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปค่ะถ้าใครสงสัยไปดูต่อกันเลยค่ะ Look at the picture please tell me what is it ดูรูปภาพสิคะแล้วตอบคุณครูว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไร Good เก่งมากค่ะคือคำว่า cook เด็กๆคะลงท้ายด้วยตัว k ค่ะให้ออกเสียงเป็นโอเค again cook แปลว่าทำอาหารหรือแปลว่าคนทำอาหารก็ได้นะคะในที่นี้จะแปลว่าทำอาหารค่ะไปดูการแต่งประโยคนะคะข้อที่1ให้แต่งว่าฉันทำอาหารคำว่าฉันภาษาอังกฤษคือ I คำว่าทำอาหารคือคำว่า cook จึงรวมเป็น I cook เห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะจบประโยคDon't forget full stop mark อย่าลืมจุด full stop นะคะต่อไป number 2ค่ะคุณทำอาหารช่วยกันแต่งสิคะจะแต่งได้อย่างไร Well done เก่งมากค่ะคุณแปลว่า you cook แค่นี้เองค่ะจบประโยคมีจุด full stop number 3ข้อที่3ค่ะพวกเราทำอาหารโอเค are you ready let's go want to goVery good. พวกเราคำว่า we cook. Number 4. พวกเขาทำอาหารช่วยกันแต่งนะคะพวกเขาภาษาอังกฤษคือคำว่า they เก่งมากค่ะประโยคนี้คุณแต่งได้ว่า they cook. เด็กๆสังเกตนะคะตัวแรกของคุณครูทุกประโยคเลยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าขึ้นต้นประโยคนะคะดังนั้นเวลานักเรียนเขียนหรือแต่งประโยคอย่ามองข้ามจุดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคือการเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กนะคะเพราะว่าการที่เราเขียนขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นค่ะต่อไปค่ะ Look at the picture
Please tell me what is it คือคำศัพท์ว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะคำว่า sleep มีตัว p ต่อท้ายออกเสียง p p sleep sleep แปลว่านอนหลับค่ะมาแต่งประโยคกันนะคะให้แต่งว่าฉันหลับแต่งพร้อมกันเลยค่ะ Very good I sleep จุด first stop นะคะ Number 2คุณหลับแต่งพร้อมกันเลยค่ะ You sleep Very good ต่อไปค่ะศัพท์ที่นักเรียนเห็นนี้ภาพที่นักเรียนเห็นนี้ควรเป็นคำศัพท์ว่าอะไรดีคะ Very good Say after me อ่านตามค่ะ Play football Play แปลว่าเล่นค่ะ Play football จึงแปลว่าเล่นฟุตบอลค่ะมาแต่งประโยคค่ะพวกเราเล่นฟุตบอลแต่งได้อย่างไรคะ Very good We play football Number 4พวกเขาเล่นฟุตบอล One to go Very good They play football ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูต่อกันเลยค่ะ What is it? Very good ว่ายน้ำค่ะ Swim คราวนี้มาแต่งประโยคกันนะคะ You and I swim แปลว่าคุณและฉันว่ายน้ำคราวนี้คำที่ขีดเส้นใต้เด็กๆช่วยหา pronoun ช่วยหาคำสรรพนามมาแทนคุณและฉันนักเรียนสามารถแทนได้อย่างไรคะแทนได้ด้วยคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะ You and I คุณและฉันรวมถึงตัวคนพูดแทนด้วยคำว่า we นั่นเองค่ะประโยคนี้จึงแต่งได้ว่า We swim แปลว่าพวกเราว่ายน้ำค่ะต่อไปค่ะ Number 2ข้อที่2นะคะอ่านตามค่ะ Tom and Jerry swim Tom และ Jerry ว่ายน้ำคราวนี้หาคำสรรพนามหรือ pronounsมาแทนคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าทอมและเจอรี่เราสามารถแทนทอมและเจอรี่ด้วยคำว่าอะไรดีคะเด็กๆ เก่งมากค่ะ Very good ด้วยคำว่า day นั่นเองค่ะเพราะว่า day แปลว่าพวกเขา they swim ต่อไปเลยนะคะ say after me run แปลว่าวิ่งค่ะแต่งประโยคค่ะ say after me อ่านตามนะคะ the dogs run คราวนี้นักเรียนคะ dogs แปลว่าสุนัขคุณครูเติม s ทำไมครูจึงเติม s แต่เด็กตอบได้ไหมคะ very good เพราะว่าสุนัขมีหลายตัวนั่นเองค่ะสุนัขวิ่งสุนัขหลายตัววิ่งเราจะหาคำสรรพนาม pronouns มาแทน the dogs หลายตัวได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะ very good ด้วยคำว่า day นั่นเองเพราะว่า day แปลว่าพวกมัน say after me อ่านตามนะคะThey run. Very good. Let's practice. มาฝึกปฏิบัติกันนะคะมาลองคิดและตอบคำถามไปพร้อมกันค่ะข้อที่1 Which one is true? ข้อใดถูกต้อง Which เป็นการให้เลือกว่าข้อใด True แปลว่าถูกต้องข้อใดถูกต้องคุณครูวงเล็บว่าฉันว่ายน้ำ A. I swim B. You cookC. We run. D. They swim. Try to answer. ลองหาคำตอบในใจกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คคำตอบพร้อมกันค่ะไปเช็คมาตรวจคำตอบกันเลยค่ะคำตอบคือข้อ A. I swim. ถูกต้องกันไหมคะ Good job. เก่งมากค่ะไม่ยากเลยค่ะ I แปลว่าฉันสวิมว่ายน้ำแค่นี้เองค่ะ Number 2. Which one is true? ข้อใดถูกต้องคุณทำอาหาร A. I cook B. You cook C. We run D. They run Try to answer ลองหาคำตอบในใจกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาตรวจคำตอบพร้อมกันค่ะ Let's check มาตรวจคำตอบได้เลยค่ะคำตอบคือข้อ B. คุณก็คือคำว่า you นั่นเองค่ะ You cook คุณทำอาหารแค่นี้เองนะคะNumber 3, say after me, Bella and I play badminton. Bella and I play badminton.
เบลล่าและฉันเล่นแบดมินตันคราวนี้หาคำสรรพนามหาโพรนาวมาแทนเบลล่า and I ได้ด้วยคำว่าอะไรคะ A I B U C V D they try to answer ลองหาคำตอบในใจดูนะคะเฉลยค่ะตอบข้อ C ก็คือ V ค่ะจำไว้เลยมี I ร่วมด้วยนะคะกับคนอื่นดังนั้นจะแปลว่าพวกเราก็คือคำว่า V นั่นเองค่ะ Number 4 Say after me อ่านตามนะคะ Vina and Mook run Vina and Mook run Vina และ Mook วิ่งหาคำสรรพนามโพรนาวมาแทน Vina และ Mook ได้ด้วยคำว่าอะไรคะ A I B U C V D theyTry to answer. ลองหาคำตอบในใจกันดูค่ะตัวคำตอบค่ะตอบข้อดีวีนาและมุกมี2คนเดจึงแปลว่าพวกเขาที่ใช้แทนทั้ง2คนนี้ค่ะ Number 5 10 cats sleep 10 cats sleep แมว10ตัวนอนหลับหาโพรนาวหาคำสรรพนามมาแทนten cats ได้ด้วยคำว่าอะไรดีคะ A I B U C V D D D try to answer ลองหาคำตอบในใจกันดูค่ะตัวคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ D นั่นเองค่ะ10 cats แมว10ตัวก็แปลว่าพวกมันจึงใช้คำว่า day ในการแทนนั่นเองค่ะ very easy ไม่ยากเลยนะคะWash your hands ล้างมือของคุณ Wear your mask สวมใส่หน้ากาก And และ Do exercise และออกกำลังกายด้วยนะคะ Today we know homework วันนี้ไม่มีการบ้านแล้วพบกันใหม่ See you again Goodbye ค่ะ